สวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินเสียงชัดไหมคะได้ยินชัดนะคะโอเคค่ะคุณนเรศของคุณที่บอกมาก็วันนี้ก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะไลฟ์นะคะก็คิดว่าไลฟ์สั้นนิดหนึ่งแต่สั้นๆนะวันนี้อาจารย์อยู่ที่เมืองเซอร์แมทค่ะนี่อยู่ที่อพาร์ตเมนต์มาพักที่นี่สี่คืนนะวันนี้ลมแรงมากเลยแต่ว่ามานั่งที่ระเบียงจะได้เห็นวิวสวยๆนี่อยากให้ดูวิวสวยๆตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็มีต้นสนอะไรพวกนี้ก็เป็นสีอพาร์ตเมนต์นี้อยู่ชั้น5ค่ะเพราะฉะนั้นจะมองเห็นวิวสวยงามจริงๆด้านนู้นเป็นเขาแมทเทอร์ฮอร์นนะคะแต่ว่ามองไม่กล้า ไม่กล้าชะโงกไปเห็นไหมคะมีรถกระเช้าเรียกว่าอะไรไม่ใช่เรียกรถกระเช้า กระเช้าไฟฟ้านะคะกระเช้าสำหรับไปตามภูเขาอะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องลองสักนิดนึงโอเคนี่ก็เมืองนี้โหยคนแน่นมากมีแต่อพาร์ตเมนต์ให้เช่าแล้วก็โรงแรมนะคะแต่ก็เป็นเมืองที่น่ารักดีมันอยู่ทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้อากาศหนาวเมื่อเช้าอาจารย์ขึ้นรถไฟเขาเรียกคอกเรลเวย์นะคะเป็นคอกวีเรลเวย์เป็นแบบอะไรรถที่มันไต่ขึ้นไปตามภูเขานะคะแล้วก็พอขึ้นไปก็มีหิมะตกนะก็ขาวไปหมดเลยเลยตอนแรกว่าจะไปไฮกิ้งเดินตามเส้นทางไปทะเลสาบเสร็จแล้วก็เดินไม่ได้เพราะว่าหิมะตกนะเอาล่ะงั้นตอนนี้ขอวางตรงนี้นะเพื่อจะคุยสักนิดหนึ่งเอียงๆหน่อยนะคะหนาวมากตอนนี้คิดว่าสัก4องศา2องศาอะไรทำนองนี้นะเอาล่ะคือมีคนถามมาเยอะเลยว่าถามคำถามปัญหาเกี่ยวกับลูกนะคะว่าลูกโตแล้วก้าวร้าวพูดจาไม่เพราะพูดมึงกูกับพ่อแม่โมโหอารวาสไม่เรียนหนังสือติดเกมกลับบ้านค่ำไปเที่ยวบ้านเพื่อนมีเพื่อนชายมีเพื่อนสาวหรืออะไรก็แล้วแต่ถามว่าแก้ปัญหายังไงบอกตรงๆนะคะถ้าเป็นวัยรุ่น15ปีไปแล้วเนี่ยแก้ปัญหายากมากอาจารย์คิดว่าคุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยนะคะ12ปียังคงพอแก้ปัญหาได้บ้างไม่อาจจะไม่เหนื่อยมากแต่คุณจะต้องเอาจริงถ้า18ปีไปแล้วนี่คุณต้องพบจิตแพทย์แล้วค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาของลูกจะมาลองเองเนี่ยคงไม่ได้ถ้ายังไงกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยนะคะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าที่ไลฟ์วันนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าหลักการในการแก้ปัญหาของลูกๆนะคะเอาแชร์เพื่อนๆหน่อยแชร์เพื่อนๆหน่อยวันนี้วันไลฟ์สนุกแชร์บ้างไม่แชร์บ้างก็ไม่ว่าแต่ถ้าแชร์ก็ดีนะคุณนเรศคุณกฤษณาคุณภูวดลแชร์แล้วยังเอาล่ะคืออย่างนี้ค่ะปัญหาที่อาจารย์เจอในการดูแลเด็กวัยรุ่นนะขอบคุณคุณนเรศค่ะที่แชร์นะคะเพื่อนๆทุกคนแชร์ด้วยนะปัญหาที่อาจารย์เจอคืออาจารย์คิดว่าพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเลี้ยงลูกไม่เป็นพ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่เลี้ยงลูกในแบบที่เลี้ยงลูกเป็นคุณหนูนะคะแม้จะครอบครัวไม่ได้มีฐานะนะเขาก็เลี้ยงลูกเป็นคุณหนูคือเขาไม่ให้ลูกทำอะไรเลยอ่ะไม่ให้ลูกทำงานเลยอ่ะลองไปถามดูสิว่าคือเด็กแต่ละคนที่มาหาอาจารย์ถามว่าหนูอยู่ที่บ้านทำอะไรบ้างแทบไม่ทำอะไรเลยค่ะเก็บห้องของตัวเองก็ไม่เก็บโอเคดีสุดก็คือจัดตารางสอนของตัวเองนะดีสุดก็คือหิ้วกระเป๋าของตัวเองนะแต่อื่นๆเขาไม่ทำเลยอ่ะ
ห้องของตัวเองเขาก็ไม่เก็บมีแม่บ้านเก็บให้หรือว่าคุณแม่เก็บให้บ้างบ้านที่ไม่มีแม่บ้านนะคุณแม่ทําเคยช่วยทํากับข้าวมั้ยไม่เคยเคยล้างจานมั้ยอาจจะเคยนานๆทีปีละครั้งอะไรทํานองนี้นะคะช่วยถูบ้านกวาดบ้านมั้ยไม่แม่ทําเอาล่ะบ้านที่ฐานะไม่ดีแม่ทําบ้านที่ฐานะดีมีพี่เลี้ยงทํามีแม่บ้านทําเพราะนั้นเด็กไม่ต้องทําอะไรเลยทีนี้เบสิกสกิลหรือทักษะชีวิตที่สําคัญที่สุดอาจารย์คิดว่าคือการทํางานนะคะพอเราไม่ทำงานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นลมพัดมาแล้วก็หนาวอยู่ผมยุ่งนิดนึงไม่เป็นไรนะถ้าผมยุ่งปิดหน้าแล้วก็อาจจะจำกันไม่ได้เมื่อกี้พูดถึงว่าทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดคือการทำงานนะคะมันไม่ใช่ทักษะแก้ปัญหาหรืออะไรหรือไม่ใช่ทักษะในการสื่อสารมันคือทักษะในการทำงานแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าชีวิตน่ะมันจะต้องทำงานไม่ใช่ชีวิตอยู่เฉยก็เพราะว่าเราเลี้ยงลูกในแบบที่ไม่ต้องทำงานไงลูกของเราก็เลยอยู่เฉยๆแล้วเขาก็หาเรื่องไงเช่นติดเกมติดมือถือติดเพื่อนต้องออกไปนอกบ้านต้องไปเที่ยวเล่นต้องไปซื้อของแพงต้องไปห้างเขาไม่ทำงานงานอันนึงที่สำคัญก็คือการเรียนแต่ว่าคุณต้องมีงานอื่นร่วมด้วยบางบ้านให้แต่เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่ทักษะในการทำงานอย่างอื่นไม่มีอย่าลืมว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะเกิดความอดทนเกิดการเรียนรู้เกิดการแก้ปัญหาเกิดความมุ่งมั่นเกิดความตั้งใจที่จะทำอะไรให้สำเร็จซึ่งสิ่งพวกนี้เด็กไทยไม่มีวงเล็บเด็กไทยที่มีปัญหานะมันมีปัญหามันก็เลยที่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยมีปัญหามาใช่ไหมเด็กไทยดีๆก็เยอะนะคะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเด็กไทยมีปัญหาทุกคนแต่เด็กไทยดีๆเยอะนะแต่ว่าเคสที่มามีปัญหาเนี่ยอาจารย์อนาลัยมันคือสิ่งนี้ค่ะเราเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปลองดูเด็กฝรั่งที่มาเนี่ยนะเขาเดินเองเขาเก็บของเองเขาสะพายเป้เองพูดถึงสะพายเป้เมื่อวันศุกร์อาจารย์ไปเมืองอาโรซ่านะคะมันเป็นเมืองสกีรีสอร์ทอะแล้วบังเอิญนักเรียนเลิกเรียนพอดีนักเรียนเลิกเที่ยงเขาบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยให้เด็กกลับไปกินข้าวบ้านเด็กๆจะได้อบอุ่นพ่อแม่ทำกับข้าวให้กินแล้วกลับไปกินข้าวบ้านเด็กนั้นสะพายเป้อันใหญ่เลยนะไม่รู้ใส่อะไรนะอาจจะใส่เสื้อหนาวผ้าพันคอหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่โอ้โหสะพายเป้ใหญ่เด็กเล็กๆอนุบาลนะคะใหญ่มากแต่ไม่รู้หนักหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้คือการช่วยเหลือตัวเองแล้วเวลาที่เด็กเดินหกล้มนี่เมืองเนี้ยเซอร์แมตเป็นเมืองมีภูเขาเป็นเมืองภูเขาใช่ไหมมันก็ขึ้นลงลงเด็กหกล้มพ่อแม่ก็ให้เด็กลุกขึ้นเองอะไม่เหมือนกับเด็กไทยที่พ่อแม่ก็เข้าไปประคองหรือแม่ก็พี่เลี้ยงก็จับตลอดเวลานะคะแล้วเด็กไทยก็ไม่มาเดินไฮกิ้งแต่นี่เมื่อเช้าอาจารย์ไปเด็กฝรั่งพ่อแม่พามาเดินไฮกิ้งเดินตามภูเขาเนี่ยมันเป็นการฝึกให้ต่อสู้ฝึกให้อดทนฝึกให้ติดดินน่ะทีนี้เด็กไทยไม่ใช่อ่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าคืออันที่หนึ่งก็คือเราเลี้ยงลูกผิดไงเราเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปเราช่วยลูกเยอะอันที่สองเราไม่ให้ลูกทำงานงานส่วนตัวของเราก็มีเด็กทุกคนควรจะจัดห้องของตัวเองเก็บซักกางเกงในของตัวเองซักถุงเท้าของตัวเองอาจารย์เคยไปบรรยายตรงนี้ที่ยุโรปจำได้สมัยที่ไปเยอรมนีไปบรรยายให้มันเป็นการจัดโดยคนไทยที่เครือร่วมด้วยกับ องค์กรกาชาดของเยอรมนีนะพออาจารย์พูดเสร็จก็มีนายกสมาคมอะไรทางสตรีโรบอะไรทำนองนี้ท่านหนึ่งก็เข้ามาถามบอกว่าคุณหมอจะต้องเลี้ยงลูกให้ลำบากอย่างนั้นเชียวหรอโอ้โหมันไม่ลำบากหรอกลำบากตอนเล็กๆจะสบายตอนโตโอเคหนึ่งเราเลี้ยงลูกสบายเกินไปอันที่สองเราไม่ฝึกทักษะการทำงานซึ่งเป็นทักษะชีวิตพื้นฐานเลยพอตรงนี้พังละพอเราไม่ฝึกทำงานเนี่ยคนเราพอทำงานมันมี determination หรือความมุ่งมั่นเด็กไทยเยอะมากที่ไม่มีความมุ่งมั่นแต่เขามุ่งมั่นในของที่มันสบายสบายอ่ะของมุ่งมั่นเช่นอะไรอ่ะก็ไม่รู้คิดเอาเองเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์วิจารณ์เด็กไทยเดี๋ยวโดนข้อหาคือเขามุ่งมั่นในของที่สบายของที่ลำบากเขาไม่ค่อยมุ่งมั่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีปัญหาไงโอเคอันที่สามพ่อแม่เกรงใจลูกมากเกรงใจลูกมากมีคนเขียนมาถามเยอะเลยนะว่าลูกจะขอไปอะไรนะไปดูคอนเสิร์ตราคาแพงเนี่ยคอนเสิร์ตเกาหลีมาเนี่ยราคาแพงพ่อแม่มีสตังค์ให้จ่ายแต่ให้จ่ายค่าตั๋วนะแต่พ่อแม่ก็คิดว่ามันแพงเกินไปสำหรับอายุขนาดนี้ไม่น่าจะไปจะพูดกับลูกยังไงดีนี่ไงเกรงใจลูกลูกขอไปกลับดึกจะพูดกับลูกยังไงดีคือคุณบอกลูกไม่ได้หรอว่า
อันนี้คือคุณไม่พร้อมอันนี้คือยังไม่ถึงเวลาอันนี้คือยังไม่ได้ลูกแม่เข้าใจว่าลูกอยากได้แต่มันยังไม่ได้ลูกมันจะต้องรออีกหน่อยมันไม่ใช่อายุขนาดนี้หรือมันไม่ใช่วันนี้คือพ่อแม่ไทยเกรงใจลูกมากพ่อแม่ไทยไม่ยอมบอกความจริงลูกว่าอันนี้คือไม่ได้คือไม่เซโนกับลูกไงเซเยสตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเด็กไทยก็เลยเอาแต่ใจตัวเองคุณนึกออกไหมคะเด็กไทยเอาแต่ใจตัวเองนั่นเมื่อกี้บอกแล้วว่าอันที่หนึ่งเลี้ยงลูกสบายกันไปอันที่สองไม่ฝึกทักษะทำงานอันที่สามไม่กล้าบอกลูกไม่กล้าสั่งลูกคือพ่อแม่ไทยอาจจะคิดว่าการเลี้ยงลูกให้ดีนะคือเลี้ยงลูกให้มีความสุขไม่ให้ลูกเจอความทุกข์แต่มันไม่ใช่นะการที่เราปฏิเสธเด็กไม่ใช่ทำให้เด็กมีความทุกข์นะเขาอาจจะไม่สบายใจไม่สบอารมณ์บ้างตอนนั้นแต่มันไม่ได้สร้างความทุกข์ความทุกข์ของเด็กเกิดจากการที่พ่อแม่มีปัญหากันครอบครัวแตกแยกครอบครัวทะเลาะกันมีความขัดแย้งกันรุนแรงอะไรทำนองนี้นะครับปากกัดตีนถีบไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนอะไรเนี้ยเป็นความทุกข์ของเด็กแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ให้ไปฟังคอนเสิร์ตไม่ให้ไปดูคอนเสิร์ตนั่นไม่เป็นความทุกข์นะคะอาจจะไม่พอใจไม่สมอารมณ์บ้างแต่นั่นเป็นสิ่งที่คุณจะต้องหัดบอกลูกบ้างทำนองนี้นะคะคืออาจารย์คิดว่าพ่อแม่ที่เขียนมาถามนะคะเขาได้ทำผิดในการที่ตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงลูกในแบบที่อาจารย์บอกนะคะไม่มีการสร้างระเบียบวินัยที่ดีพอแล้วไม่มีการรับฟังอารมณ์ที่ดีพอเพราะฉะนั้นพอไม่สร้างระเบียบวินัยก็ไม่เกิดการที่จะคิดว่าตัวเองควรจะต้องทำอะไรและอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้พอไม่รับฟังอารมณ์ก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดอยู่ข้างในแล้วก็ไม่ได้ออกมาเป็นการจัดการอารมณ์ที่ดีพอนะคะพอเราเลี้ยงลูกในแบบที่ไม่หัดทำงานลูกก็ไม่มีความอดทนไม่สามารถเผชิญความลำบากได้และไม่มี determination หรือความมุ่งมั่นในชีวิตนะคะนี่ก็คือปัญหาแล้วล่ะนั่นแหละคือหลักใหญ่ๆที่อาจารย์คิดว่าเราต้องกลับไปแก้นะคะมีคนถามมาว่าอยากจะรู้ว่าหลักการในการช่วยเหลือเยาวชนทำยังไงหลักการในการช่วยเหลือเยาวชนทำให้เยาวชนดีคือวิธีการเลี้ยงลูกให้มันดีไงพ่อแม่ก็จะต้องเลี้ยงลูกให้มันถูกต้องนะคะอาจารย์ก็ไม่พูดมากเพราะว่าจริงๆแล้ว อยากจะเพียงแต่เน้นประเด็นตรงนี้นะคะว่าเราเลี้ยงลูกผิดแล้วพอเราปล่อยมาเรื่อยๆคุณต้องรู้ว่าพอเราปล่อยมาจนเข้าวัยรุ่นแล้วนะคะโอกาสที่จะแก้ปัญหานี้ยากมากเพราะนั้นใครที่ฟังอยู่ถ้าลูกยังไม่เข้าวัยรุ่นนะคะช่วยเลี้ยงลูกใหม่นะคะปั้นลูกใหม่อีกทีนะคะใครที่ลูกยังไม่เข้าวัยรุ่นคุณทำให้ดีนะคะเพราะพอลูกเข้าวัยรุ่นแล้วเกิดปัญหาคุณจะแก้ยากมากเลยแล้วใครที่ลูกกำลังมีปัญหาในช่วงวัยรุ่นเนี่ยอาจารย์แนะนำให้คุณแก้ปัญหาจริงจังคุณถามว่าจะแก้ปัญหายังไงอาจารย์มีข้อมูลให้คุณหมดทุกอย่างแล้วคุณดูใน YouTube Channel ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพรคุณดูใน TikTok นะแล้วคุณดูในโพสต์เก่าๆเขียนไว้แล้วก็มีวิดีโอเยอะแยะมากมายคุณต้องศึกษาด้วยคุณดูในออนไลน์คอร์สเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีแล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องลูกเป็นสมาธิสั้นเรียนเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นด้วยประเด็นก็คืออันนึงก็คือพ่อแม่ไทยไม่ค่อยหาความรู้ค่ะความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะความรู้ทำให้เราทำไปถูกวิธีความรู้มันนำชีวิตของเราให้ไปในถูกทิศทางคุณจะไปหาหมอที่ไม่มีความรู้ไหมได้หรอไหมคุณจะไปหาหมอผ่าตัดที่ไม่มีความรู้แล้วผ่าสุ่มสี่สุ่มห้าหรือเปล่าคุณก็ไม่ใช่ไหมเพราะนั้นเลี้ยงลูกเหมือนกันคุณก็ต้องมีความรู้เพราะนั้นคุณต้องมีความรู้ในการที่จะจัดการระเบียบวินัยลูกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันซับซ้อนมากคุณต้องมีความรู้ในการสร้างรากในชีวิตของลูกที่อาจารย์เรียกว่ารากแก้ว6รากนะคะคุณจะต้องมีความรู้พวกนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำให้ดีลูกของคุณก็ถูกปั้นมาแบบบิดเบี้ยวใช่ไหมคะแล้วคุณจะต้องทำภายในอาจารย์คิดว่า10ปีแรกนะคะหรือไม่ก็15ปีแรกมีคนถามมาว่าลูกเกิน15ปีแล้วอ่ะแก้ได้ไหมอาจารย์คิดว่าแก้ได้แต่พ่อแม่ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยนะทำงานเหนื่อยและทำงานหนักปัญหาก็คือว่าพ่อแม่ไม่ค่อยทำงานหนักโดยอาจารย์เจอเคสนะบางเคสนะลูกแย่แล้วเข้ามาเขาก็ให้คำแนะนำอะไรไปก็ไม่ทำตามค่ะบางทีเขาอาจจะอยากแก้ปัญหาแต่เขาก็ขี้เกียจเกินไปที่จะแก้ปัญหาอายกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าคือบางเคสเนี่ยมันเป็นการที่เขาจะต้องพาลูกไปเล่นกีฬานะคะแต่เด็กคุณต้องรู้ว่าเด็กเนี่ยจะไม่ไปเล่นกีฬาด้วยตัวของเขาเองถ้าไม่มีพ่อแม่ไปเอาถ้าเราบอกว่าให้เด็กไปเล่นกีฬาคุณพ่อจริงๆอย่างน้อยจะต้องไป
แต่คุณพ่อก็สบายเกินไปรักสบายเกินไปที่จะตื่นเช้าแล้วก็ไปเล่นกีฬากับลูกตอนเช้าอันนี้คือลักษณะของการที่ไม่อุทิศตัวให้กับการแก้ปัญหาจริงจังเพราะนั้นอาจารย์ก็เลย อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาของลูกทุกท่านที่เขียนมานะคะรวมความทั้งหมดเลยนะมันเกี่ยวพันกับวิธีเลี้ยงลูกของเราถ้าคุณอยากจะแก้ปัญหาต่างๆที่คุณถามมานะคะคุณจะต้องลงทุนจริงจังคุณจะต้องจัดการตอนนี้คุณไม่ใช่รอไปตอนอื่นแล้วคุณไม่ควรตั้งคำถามว่าช้าไปหรือเปล่าเพราะไม่มีคำว่าช้าสำหรับลูกของเราถึงช้ายังไงอ่ะเราก็ต้องทำเต็มที่จริงไหมคะแล้วคุณจะต้องสร้างรากแก้วในชีวิตของลูกเพื่อจะป้องกันปัญหาต่างๆไม่ใช่ว่าคุณมาแก้ปัญหาจุดเล็กๆๆๆอย่างนั้นมันไม่ใช่อ่ะมันก็เหมือนอย่างคนเป็นมะเร็งใช่ไหมคนเป็นมะเร็งเนี่ยหมออ่ะถ้าเห็นก้อนมะเร็งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะต้องตัดออกผ่าตัดออกไม่ใช่มามัวเอาครีมทาผิวให้มันสวยงามเรียบร้อยเพื่อให้ดูผิวที่มะเร็งแพร่ไปมันดูสวยงามไม่ใช่เพราะจะต้องตัดต้นตอของมะเร็งออกเวลาที่คุณดูแลลูกแล้วลูกมีปัญหาเนี่ยคุณจะต้องมาสร้างรากแก้วเพราะรากแก้วคือการลงลึกในการที่จะสร้างชีวิตของเขาให้มันดีพอนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้คุณปรับวิธีเลี้ยงลูกอันที่สำคัญมากก็คือคุณต้องเอาจริงแล้วคุณต้องเริ่มตอนนี้อันที่สองก็คือว่าอันนี้เป็นหลักการใหญ่ๆนะเอาจริงแล้วเริ่มต้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้เราพูดถึงการเลี้ยงลูกว่าเราเลี้ยงลูกผิดใช่ไหมคะคือเราเลี้ยงลูกสบายไปเราเลี้ยงลูกโดยที่เราช่วยเหลือลูกเยอะเราเลี้ยงลูกโดยที่ไม่ฝึกทักษะในการทำงานซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญเราเลี้ยงลูกแบบเกรงใจลูกเราไม่กล้าบอกลูกว่าไม่ได้หยุดพอแค่นี้อันนี้ไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเราไม่กล้าเพราะเราไม่กล้าเนี่ยพอเรามาบอกตอนโตเนี่ยเด็กไม่เคยถูกบอกว่าไม่ใช่ไหมเด็กไม่เคยถูกปฏิเสธอ่ะเด็กทนไม่ได้เด็กไม่ชินนะจำเอาไว้เลี้ยงลูกเล็กๆเนี่ยอย่าไปตามใจลูกมากแล้วอย่าให้พี่เลี้ยงนี่บางทีเป็นอุปสรรคของการเลี้ยงลูกให้ดีนะคะเพราะว่าพี่เลี้ยงก็อยากจะทำทุกอย่างให้มันเสร็จไปนะเขาก็เลยทำแทนเด็กช่วยเหลือเด็กเยอะเด็กก็เลยติดการที่จะมีต้องพึ่งพาคนอื่นเด็กเลยไม่ยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากให้บ้านที่มีลักษณะอย่างที่อาจารย์กล่าววันนี้พิจารณาดูนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วอาจารย์แนะนำว่าอยากให้คุณอ่านหนังสือที่อาจารย์เขียนคุณก็ต้องไปค้นดูในเพจนี้นะคะมีหนังสืออะไรบ้างหนังสือที่สำคัญคือสร้างวินัยให้ลูกคุณสร้าง EQ ให้ลูกคุณเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดีอันนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพของลูกเพราะว่าลูกของเราเนี่ยหลายคนอ้อที่อาจารย์ได้คำถามมาหลายคนเนี่ยนะมีลักษณะพฤติกรรมของเด็กที่ถามมาเนี่ยทำให้อาจารย์คิดว่าเด็กมีปัญหาในเรื่องของสติปัญญาด้วยนะคะแล้วบางคนก็อยู่ในกลุ่มของออทิสติกซึ่งทำให้มันยิ่งยากไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นคุณจะต้องลงมาแก้ปัญหานี้จริงจังหนังสือเกี่ยวกับช่วยลูกออทิสติกก็มีคอร์สออนไลน์ดูแลลูกสมาธิสั้นก็มีคือความรู้มีอยู่ในเพจนี้คุณเข้ามาแล้วคุณจัดการเรียนรู้นะคะเพราะคุณต้องเรียนรู้คุณถึงจะเป็นหมอที่ลงทุนแก้ลงมือแก้ปัญหาลูกจริงจังเพราะถึงแม้คุณพาลูกมาให้อาจารย์ตรวจอาจารย์ก็จะต้องบอกคุณว่าคุณจะต้องไปหาความรู้เพื่อจะแก้ปัญหานี้เพราะว่าเวลาเรามาตรวจเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมาอธิบายกันทุกอย่างได้เป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายทุกอย่างเพราะงานเลี้ยงลูกมันเป็นงานที่ซับซ้อนมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนคุณต้องหาความรู้ค่ะอาจารย์ก็แนะนำเรื่องการหาความรู้เพราะอาจารย์พบว่าที่อาจารย์เป็นหมอที่สามารถดูแลคนไข้ได้ดีเพราะอาจารย์มีความรู้แต่ทำไมอาจารย์มีความรู้เพราะอาจารย์หาความรู้ไงคะอาจารย์อ่านหนังสืออาจารย์ไปศึกษาอาจารย์โอ้ยทำทุกอย่างอาจารย์ทำงานวิจัยอาจารย์เขียนตำรายิ่งพอเขียนตำราเราก็ยิ่งมีความรู้เยอะเพราะว่าเรายิ่งค้นใช่ไหมคะเราก็ต้องมา analyze ว่าอันไหนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องอันไหนดีอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำแบบเดียวกันนะคะคุณจะเป็นพ่อแม่ที่แก้ปัญหาลูกได้คุณต้องมีความรู้ผู้ที่เข้ามาในเพจนะความรู้มีเยอะแยะเลยนะอย่าลืมนะYouTube channel ปั้นใหม่โดยอาจารย์หมออุมาพร TikTok พระหมอชนปั้นใหม่หนังสือนะคะที่อาจารย์เขียนเอาไว้คอร์สออนไลน์ที่เขียนไว้และอยากให้คุณเรียนคอร์สเลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีให้แบบจริงจังเลยนะคะแล้วก็ในโพสต์นี้นะในเพจนี้นะมีโพสต์เต็มไปหมดเลยนะคะที่อธิบายวิธีจัดการลูกมีโพสต์ที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีรักษาดูแลลูกซึมเศร้าโพสต์ที่อธิบายเวลาที่ลูกเนี่ยมีปัญหาพฤติกรรมโพสต์ที่อธิบายเวลาที่ลูกอารวาสโพสต์ที่อธิบายเวลาที่ลูกมีปัญหาเยอะแยะแล้วไม่ต้อนรับคุณจะทำยังไงบ้างคุณจะต้องเข้าไปดูนะคะ
วันนี้อาจารย์ก็อยากจะอธิบายสั้นๆแค่นี้ค่ะหวังว่าคุณที่ได้ฟังได้ดูอันนี้จะได้แชร์ไปให้เพื่อนๆและคุณครูของลูกนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาเยาวชนไทยอาจารย์คิดว่าเยาวชนไทยอ่อนแอมากเลยนะคะประเทศเรามันถ้าเราไม่สร้างคนรุ่นใหม่ที่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วประเทศเรามันก็มีปัญหาหลายด้านมากอยู่แล้วนะในอนาคตมันต้องการคนที่เก่งคนที่แบบว่าที่เก่งพอที่จะมาทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นคนที่เก่งพอนี่ก็คือลูกของเราไงที่เราเลี้ยงให้ดีอ่ะเลี้ยงให้ดีวันเนี้ยโตขึ้นก็ไปทำให้สังคมดีขึ้นนะคะโอเคไหมคะหวังว่าทุกคนที่เข้ามาในนี้จะเข้าใจไอเดียนะคะว่าจะต้องทำไงต้องเริ่มต้นที่ตัวพ่อแม่ตัวพ่อแม่ที่ตั้งใจจริงจังแล้วก็มีความรู้นะคะแล้วความรู้ก็มีให้คุณเยอะแยะแล้วนะคะเอาล่ะช่วยกดดาวกดแชร์กดอะไรก็ตามอาจารย์ก็ตบท้ายว่าอาจารย์มาท่องเที่ยวครั้งนี้ก็นานชนิดที่มาท่องเที่ยวนี่ก็เพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอะค่ะพอสุขภาพไม่ค่อยดีก็จิตใจก็ห่อเหี่ยวพอมาท่องเที่ยวนะใจแทนที่จะนึกถึงที่เราไม่สบายนะมันก็รู้สึกว่าโอ๊ยแต่ละวันต้องเห็นอะไรต่ออะไรมันก็ตื่นเต้นความห่อเหี่ยวมันก็หายไปก็รู้สึกว่าเออสดชื่นขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ามารักษาตัวเองนะคะพ่อแม่ที่มีปัญหาแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์อยากจะแนะนำนะคือพ่อแม่ที่กลุ้มใจมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะอาจารย์อยากให้คุณให้เวลาตัวเองสักนิดนึงแล้วก็มานั่งคิดนะว่าเออคุณกำลังทำอะไรอยู่มีอะไรที่คุณจะต้องจัดการตัวเองให้ดีขึ้นเพราะว่าพ่อแม่เยอะหลายคนนะที่เขียนเข้ามานี่บอกว่าตัวเองทุกข์ใจซึมเศร้าวิตกกังวลคือพอเรามีปัญหาลูกสุขภาพจิตของเราจะเสียคุณต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อคุณมีสุขภาพจิตที่ดีมีความเข้มแข็งในจิตใจมากขึ้นเนี่ยคุณจะไปดูแลลูกของคุณได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยแล้วอาจารย์ก็มีวิดีโอที่อธิบายแล้วว่าพ่อแม่ต้องดูแลตัวเองยังไงทำไว้แล้วไปดูย้อนหลังนะคะโอเคไหมคะวันนี้คุยแค่นี้วันนี้อากาศเย็นมากเลยพรุ่งนี้จะมีฝนตกก็หวังว่าที่เมืองไทยทุกคนจะมีความสุขดีนะคะเอาล่ะให้ดูวิวหน่อยทุกคนคงจะชอบเขาเรียกว่าใบไม้เปลี่ยนสีนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่มาฟังตอนนี้โดยไม่ได้บอกกล่าวเลยนะก็บ๊ายบายก่อนนะคะสวัสดีค่ะเขียนเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะท่านที่สนใจหนังสือหรือคอร์สออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะ